สวัสดีจ้ะเพื่อนๆให้ดูฝนตกข้างนอกฝนตกไม่หยุดเลยท้องฟ้าเป็นน้ำเลยอ่ะตั้งแต่เมื่อคืนตกตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะจนกระทั่งเช้านะตอนนี้ก็ยังตกอยู่กินอะไรเนี่ยให้ดูฝนตกตั้งกล้องไว้ตรงนี้กลัวฝนสาดไม่สาดหรอกโอ้ตกแรงเลยนะเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนน่ะตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดแล้วนี่ตอนเช้านี่ตั้งกี่โมงแล้วเนี่ยก็ยังไม่หยุดไม่มีวี่แววว่าจะหยุดเลยนะวันนี้น่าจะทั้งวันพี่พลอยว่าโอ้ยเราจะกินข้าวอะไรกันเนี่ยพี่พลอยจะกินอะไรเดี๋ยววันนี้ไม่มีกับข้าวกินเลยเปิดตู้เย็นก็ไม่มีอะไรโอ้มีของในเซเว่นอยู่หน่อยยังเดี๋ยวอุ่นเอามีหมูอะไรไม่รู้เนี่ยหมูอะไรที่ก็เรียกหมูอะไรอะในเซเว่นอะเดี๋ยวหุงข้าวร้อนๆแล้วก็หมูนี่ราดพอละฝนตกเอ๊ะมาม่าก็มีนี่นะเดี๋ยวต้มมาม่าหน่อยนึงสดน้ำเออได้ละมื้อนึงยามฝนตกออกไปไหนไม่ได้ท้องฟ้าเป็นน้ำเลยตกทั่วไทยเนาะตกทั่วไทยไปไหนไม่ได้สงสัยว่าที่พี่พลอยพักอยู่เนี่ยซอยบัวขาวน้ำท่วมแน่เลยอ่ะฝนตกที่ไหนน้ำท่วมทุกครั้งอ่ะซอยบัวขาวถ้าตกนานๆแบบนี้ท่วมแน่นอนแต่ว่าถ้าไม่ตกแรงเท่าไหร่แต่มันก็แรงอยู่นะออกพรรษาเนาะออกพรรษาแล้วก็ทีนี้มันก็หน้ากฐินกฐินหนึ่งเดือนเต็มกฐินออกพรรษาวันที่21แล้วก็กฐินวันที่22 23กฐินออกพรรษาวันที่21ตุลาแล้วกฐินก็ประมาณวันที่22 23กฐิน1เดือนเต็มๆถ้าฝนก็จะตกแบบนี้แหละพอหมดหน้าฝนแล้วทีนี้ก็เข้าหน้าหนาวละเมืองไทยพอหมดหน้าฝนก็เข้าหน้าหนาวแต่คิดว่าประมาณตุลาเนี่ยถึงสิ้นเดือนน่ะคิดว่าฝนยังจะต้องตกอยู่พฤศจิกายนี่ก็คือหมดละหมดหน้าฝนเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วแต่เมืองไทยจะมีหน้าหนาวไหมที่พออยู่เมืองไทยก็ไม่เห็นจะมีหน้าหนาวเลยหนาวก็หนาวนิดเดียววันสองวันหายแล้วที่พอมีเสื้อกันหนาวเยอะมากเลยนะแต่ไม่เคยได้ใส่ก็ได้ใส่เพราะว่ามันไม่หนาวตั้งกล้องไว้ให้ดูฝนตกมองเห็นหรือเปล่าแต่รู้ว่าตั้งกล้องไว้รู้ว่าฝนตกตอนนี้คุยกับป้าว่ามีอะไรกินบ้างป้าบอกว่าเคยจะกินสปาเกตตี้ไหมมีอยู่นะเนื้อโอ้เบื่อก็ยังไม่อยากเพราะว่าเพิ่งออกเจมาก็กินอาหารยากมากเลยตอนนี้ออกเจมาแล้วพอดีเห็นมีอะไรหมูอะไรนะบอลโบโลน่าหรืออะไรอ่ะที่อยู่ตามเซเว่นน่ะที่กินไปก่อนอุ่นเอาอุ่นร้อนๆราดข้าวแล้วก็เอาซอสราดเนาะคงจะอร่อยนะนึกอยากอยู่ได้แล้วมื้อหนึ่ง คนทำงานเขาออกไปไหนลำบากตอนนี้
ออกไปไหนก็ต้องมีร่มมีเสื้อกันฝนแต่อย่าไปไหนเลยดีที่สุดช่วงฝนตกเพราะว่ามันยังมีโควิดอยู่เนาะถ้ามีโควิดอยู่ก็อย่าออกไปไหนเลยแล้วยิ่งฝนตกมามันยิ่งชอบพวกเนี้ยอยู่บ้านดีกว่ามีอะไรก็กินไปก่อนในตู้เย็นก็เอาออกมา มีมาม่าอยู่เห็นมีมาม่าอยู่อย่าต้มร้อนๆสดน้ำได้ละมื้อเย็นก็มีผลไม้อะไรเงี้ยพอละไม่ต้องอะไรมากกินง่ายๆพี่พออยู่ง่ายตกแรงเรื่อยขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยค่ะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพี่พลอยถ่ายให้ดูว่าคือเช้านี้ฝนตกอากาศดีอากาศน่านอนมาก เดี๋ยวจะออกกำลังกายคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอคลิปหน้าจ้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกค่ะอากาศแบบนี้ทำให้คนไม่สบายแล้วยิ่งช่วงนี้ยิ่งมีแบบโควิดด้วยไม่ต้องออกไปไหนอยู่บ้านกันดูแลสุขภาพนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พลอยนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย